ครื่องบินขนส่ง47ลำสุดท้ายของกองทัพสหรัฐเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติฮามิดคาไซในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานโดยมีทูตสหรัฐพร้อมด้วยกองกำลังทหารชุดสุดท้ายบนเครื่องถือเป็นการเสร็จสิ้นการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานอย่างสมบูรณ์ก่อนครบกำหนดเส้นตายวันที่31สิงหาคมและเป็นการปิดฉากสงครามของสหรัฐในต่างแดนที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีอย่างเป็นทางการพลเอกเคนเนธแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางแห่งสหรัฐแถลงต่อผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นการถอนทหารว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการอพยพพลเรือนทั้งหมดออกมาจากอัฟกานิสถานได้ตามที่ตั้งใจไว้แต่ยืนยันว่าภารกิจทางการทูตเพื่อช่วยเหลือพลเรือนเหล่านี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปหลังเครื่องบิน47ลำสุดท้ายขึ้นจากสนามบินนักรบของกลุ่มตาลิบันพากันยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองมีรายงานว่ากลุ่มตาลิบันได้เข้ายึดพื้นที่ในสนามบินคาบูแล้วขณะที่การีฟยูซุฟโฆษกของตาลิบันประกาศว่าอัฟกานิสถานได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกแถลงการขอบคุณกองกำลังทหารชุดสุดท้ายที่ปฏิบัติภารกิจอพยพและถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานท่ามกลางสถานการณ์อันตรายได้ตามกำหนดการโดยไม่สูญเสียชีวิตชาวอเมริกันเพิ่มอีกหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุโจมตีที่สนามบินจากกลุ่มติดอาวุธไอซิสเคซึ่งฆ่าชีวิตทหารอเมริกันไป13นายไบเดนกล่าวว่าช่วง17วันที่ผ่านมาได้เห็นกองกำลังทหารทำการอพยพพลเรือนทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์โดยสามารถอพยพพลเมืองอเมริกันพลเมืองชาติพันธมิตรและพันธมิตรชาวอัฟกันของสหรัฐกว่า 120,000 คนไบเดนยังประกาศอย่างเป็นทางการว่าภารกิจของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานที่ยาวนานกว่า20ปีได้สิ้นสุดลงแล้วผลพวงจากสงครามในอัฟกานิสถานตลอด20ปีที่ผ่านมาฆ่าชีวิตทหารอเมริกันไปเกือบ 2,500 นายนอกจากนี้ยังมีชาวอัฟกันที่เสียชีวิตอีกกว่า 240,000 คนสหรัฐยังใช้งบประมาณไปกับการรบและการฝึกฝนกำลังทหารของอัฟกานิสถานรวมถึงสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์และภารกิจด้านต่างๆรวมกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากนี้น่าจับตาต่อว่าหลังสหรัฐถอนทหารแล้วอัฟกานิสถานนิยมปกครองของตาลิบันจะเป็นเช่นไรแต่นักวิเคราะห์มองว่า20ปีที่ผ่านไปอัฟกานิสถานหวนกลับคืนสู่จุดเดิมและภัยคุกคามจากการก่อการร้ายยังไม่หมดไป